เรื่องเสลพรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตราปรชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ูมใหญ่ประมาณ1,250รูปเสด็จถึงนิคมของชนชาวอังคุตราปะอันชื่อว่าอาปณนะชดินชื่อเกเนยะ ได้สดับข่าวว่าพระสมณะโคดมสากยะบุตรเสด็จออกบวชจากสากยะสกุลเสด็จจาริกไปในอังคุตราปะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ูมใหญ่ประมาณ1,250รูปเสด็จถึงอาปนานิคมแล้วก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงธรำรโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามส่งแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรมจรรัรทร์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นความดีแล เกนิยะ,ะดินนิมนต์เสวยพัตตาหารครั้งนั้นแลเกนิยะ,ะดินได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้เกณนยชดินเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกรถาลำดับนั้นแลเกณนยชดินอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกรถาแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัฒหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราเกนิยะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ1,250รูป และท่านก็เลื่อมใสในพรามทั้งหลายแม้ครั้งที่สองเกนิยชดินก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ1250รูปและข้าพระองค์เลื่อมใสในพรามทั้งหลายก็จริงถึงกระนั้นขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ โปรดทรงรับพัฒหาารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าค่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกราเกนยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่มีภิกษุประมาณหนึ่รูปและท่านก็เลื่อมใสในพรามทั้งหลายแม้ครั้งที่สามเกนยชดิน ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ1,250รูปและข้าพระองค์เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายก็จริงถึงกันนั้นขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้แหละพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพค,ครั้งนั้นและเกนิยชดินทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอารัธนาแล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปยังอาสมของตนแล้วเรียกมิตรอมมาตและญาติสาโลหิตมาบอกว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายขอมิตรอมมาต และญาติสาโลหิตทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์พระสมณะโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัฒหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงกระทำความขวนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดมิตรอมา์และญาติสาโลหิตทั้งหลายรับคำเกณิยชดินแล้วบางพวกขุดเตา บางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูลาดอาสนะส่วนเกนิยชดินจัดแจงโรงประรำด้วยตนเองเสลพรามได้ฟังคำว่าพุทธโธก็สมัยนั้นแลพรามชื่อว่าเสละอาศัยอยู่ในอาปนานิคม เป็นผู้รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุและคำพีเกตุกะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้าเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาในคำพีโลกายตนะและตำราทำนายมหาปุริสลักษณะสอนมนให้มานบสามร้อยคน ก็สมัยนั้นเกนิยชดินเลื่อมใสในเสลพรามครั้งนั้นเสลพรามแวดล้อมด้วยมานบส0มคนเดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปทางอาสมของเกนิยชดินได้เห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกนิยชดินทำงานอยู่บางพวกขุดเตา บางพวกผ่าฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูลาดอาสนะส่วนเกนิยชดินกำลังจัดแจงโรงประรำด้วยตนเองครั้นแล้วจึงได้ถามเกนิยชดินว่าท่านเกนิยะจะมีอาวหะมงคลหรือวิวาหะมงคลหรือจักบูชามหายัน หรือท่านทูลอัญเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพพระเจ้าแผ่นดินมคตพร้อมด้วยพระ,ะนิกายมาเสวยพระกระยาหารในวันพรุ่งนี้เกนิยชดินตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพระเจ้ามิได้มีอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคลและมิได้ทูลอัญเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพ พระเจ้าแผ่นดินมคตพร้อมด้วยพระนิกายมาเสวยพระกรยาหารในวันพรุ่งนี้แต่ข้าพระเจ้าจาักบูชามหายันคือมีพระสมณะโคโดมสากยะบุตรเสด็จออกทรงผนวดจากสากยะสกุลเสด็จจาริกมาในอังคุตราปะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ1,250รูป เสด็จถึงอาปณะนิคมก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมท่านพระโคดมพระองค์นั้นข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้วเพื่อเสวยพัตถา,ารในวันพรุ่งนี้ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ดูกระท่านเกนิยะท่านกล่าวว่าพุทโธดังนี้หรือข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธดูกระท่านเกนิยะท่านกล่าวว่าพุทโธดังนี้หรือข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธ ครั้งนั้นแลเสลพรามได้มีความคิดว่าแม้แต่เสียงว่าพุโทโธนี้แลก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ในโลกก็มหาบุริสาลักษณะสาสสองประการอันมาแล้วในมนของเราทั้งหลายที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตส่งชนะวิเศษมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการคือจักรแก้วหนึ่งช้างแก้วหนึ่งม้าแก้วหนึ่งแก้วมณีหนึ่ง นางแก้วหนึ่งคารืหบดีแก้วหนึ่งปรินายกแก้วหนึ่งพระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนกล้าหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ส่งชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญายาไม่ต้องใช้ศาสตราส่งครอบครองแผ่นดินนี้ มีสมุรสาครเป็นขอบเขตหนึ่งถ้าเสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกหนึ่งครั้นแล้วจึงได้ถามเกนิยชดินว่าดูกระรท่านเกนิยะ ก็ท่านพระโคโดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเสลพรามกล่าวถามอย่างนี้แล้วเกนิยชดินยกแขนขวาขึ้นชี้บอกเสลพรามว่าข้าแต่ท่านเสละท่านพระโคโดมพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ทางราวป่าอันเขียวนั่น เสลพรามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าลำดับนั้นแลเสลพรามพร้อมด้วยมานพบสามร้อยคนได้เดินเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้บอกมานพบเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงจงเว้นระยะให้ไกลกันย่างเท้าหนึ่งเดินมาท่านทั้งหลาย จงเป็นเหมือนราชสีตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อและเมื่อเรากำลังเจรจากับท่านพระสมณะโคดมท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่างในระหว่างขอจงรอคอยให้จบถ้อยคำของเราลำดับนั้นเสลพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้พิจารณาดูมหาบุริสลักษณะ32ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นมหาบุริสลักษณะ32ประการ ในพระกายของพระผู้มีพระภาคโดยมากเว้นอยู่สองประการคือพระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งพระชิวหาใหญ่หนึ่งจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระมหาบุริสลักษณะสองประการครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่า เสลพรามนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของเราโดยมากเว้นอยู่สองประการคือคุยหาาานอันเร้นอยู่ในฝักหนึ่งชิวหาใหญ่หนึ่งจึงคงเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะสองประการ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงทรงบรรดาลอิทธาพิสังขารให้เสลพรามได้เห็นพระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองกลับไปมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองกลับไปมาทรงแผ่ปิดทั่วมนทนพระนาลาดเสลพรามและบริสัทธ ได้บรรพชาอุปสมบทครั้งนั้นแลเสลพรามได้มีความดำริว่าพระสมณะโคดมทรงประกอบด้วยมหาปุริสะลักษณะ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบชัดซึ่งพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่และเราได้สดับเรื่องนี้มา แต่สำนักพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวกันว่าท่านที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์ผิดฉะนั้นเราพึงชมเชยพระสม,มณโคดมเฉพาะพระภักด้วยคาถาอันสมควรเถิ ลำดับนั้นแลเสลพรามได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์มีพระรัศมีรุ่งเรืองงามมีพระชาติดีผู้ได้เห็นแม้นานก็ไม่รู้อิ่มมีพระชวีวันดังทองคำ มีพระธาตะขาวสะอาดมีพระวิริยภาพมหาปุริสลักษณะอันเป็นเครื่องแตกต่างจากสามัญชนมีอยู่ในพระกายของพระองค์ผู้เป็นนรสุชาติครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงามมีพระกายตรงดังกายพรหมมีสง,ง่าในถ้ำกลางหมู่สมณะเหมือนพระอาทิตย์ไพโรด พระองค์เป็นภิกษุงามหน้าชมมีพระตัจจักดังไล้ทาด้วยทองคำพระองค์มีพระคุณสมบัติอันสูงสุดอย่างนี้จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมมณะพระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะวิเศษเป็นใหญ่ในชมพูทวีป กษัตริย์ทั้งหลายผู้เป็นพระราชามหาศาลจงเป็นผู้ติดตามพระองค์ข้าแต่พระโคโดมขอเชิญพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นราชาธิราชจอมมนุษย์เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระสละพรามเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรม ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเราประกาศธรรมจักอันเป็นจักที่ใครๆประกาศไม่ได้ข้าแต่พระโคโดมพระองค์ทรงปฏิญาณว่าเป็นสัมมาพุทธ,ธะและตรัสว่าเป็นธรรมราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงประกาศธรรมจักดังนี้ใครหนอ เป็นเสนาบดีของพระองค์ท่านเป็นสาวกผู้อำนวยการของพระศาสดาใครหนอประกาศธรรมจักรตามที่พระองค์ทรงประกาศแล้วนี้ได้ธรรมจักรอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าเป็นจักรที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้ดูกร,รับพราม์ สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรจเจริญเราจะเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจา้าดูกระราพรามท่านจงกำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อเถิด การได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการได้ยากความปรากฏแห่งพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการหาได้ยากในโลกแลดูกระราพรามเราเป็นพระสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อดลูกศรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐ ไม่มีใครเปรียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารทำฆ่าสึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนที่ไหนบันเทิงใจอยู่ลำดับนั้นเสลพรามได้กล่าวกับมานพบทั้งหลายว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญธรรมน,นี้ตามที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุตรัสอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชือดลูกสรเป็นพระมหาวีระดังราชสีบรรลืออยู่ในป่าใครเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบ ทรงย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารจะไม่พึงเลื่อมใสผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเราส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้นอยู่เถิดเราจักบวชในสำนักพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐนี้มานพทั้งหลายกล่าวตอบว่าข้าแต่ท่านพราหมณ ถ้าท่านผู้เจริญชอบใจคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักบวชในสํานักของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐดังนี้แล้วพราหมณ์สามร้อยคนเหล่านั้นพากันประนมอัญชลีทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์นในสํานักของพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพรหมจรรย์อันเรากล่าวดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นเหตุทำให้บรรพชาของผู้ไม่ประมาทศ,ศึกษาอยู่ไม่เป็นโมคะเสลพราห์พร้อมทั้งบริษัทได้บรรพชาได้อุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลเกนิยชดินสั่งให้จัดแจงขาธนิยโภชนียาหารอย่างปราณีตในอาสมของตนตลอดราตรีนั้นแล้วใช้ให้คนไปกราบทูลพัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปยังอาสมของเกนิยชดินแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นเกนิยชดินได้อังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อิ่มน้ำเพียงพอด้วยขาธนิยโภชนียาหารอันประณีตด้วยมือของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วละพระหัตจากบาทแล้วเกนิยชดินถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเกนิยานุโมทนา ครั้นเกนิยชดินนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่ายันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขค,คำพีสาฤิติศาสตร์เป็นประมุขแห่งคำพีฉันพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสาครเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลาย ดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อนพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นแลท่านพระเสละพร้อมด้วยบริษัท หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจแน่วแน่ไม่นานนักก็ได้กระทําที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ที่ควรทำทำเสร็จแล้วสิ่งอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระเสละพร้อมทั้งบริษัทได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลท่านพระเสละพร้อมทั้งบริษัทได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถึงพระองค์เป็นสารณะเป็นวันที่แปดเข้านี้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้อันพระองค์ทรงฝึกแล้วในคำสั่งสอนของพระองค์โดยเจ็ดราตรี พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นมุนีผู้ครอบงำมารท่งเป็นผู้ฉลาดในอนุสัยทรงข้ามได้เองแล้วทรงอย่างหมูสัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วยพระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายแล้วทรงทำลายอาสวะทั้งหลายแล้วไม่ทรงยึดมั่นเลยสรงละภัยและความขลาดกลัวได้แล้ว ดุดดังราชสีภิกษุสามร้อรูปนี้ยืนประนมอัญชลีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอได้ทรงโปรดเยียดพระยุคลบบาทออกเถิดขอเชิญนาคทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาเถิดเรื่องเสลพรามจบ